สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโตนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันพุธค่ะ 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้พาคุณผู้ชมไปเจาะธุรกิจพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็บริษัทนี้ที่เราจะสัมภาษณ์กันนะคะเขาเป็นอันดับหนึ่งในตลาด MAI ที่รายได้สูงที่สุดทำกำไรมากที่สุดนะคะแล้วก็โดดเด่นที่สุดในกลุ่มของตลาด MAI ค่ะดิฉันกำลังพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์นะคะเขาเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะคะที่มาจากโซลาร์เซลล์ก็พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมนะคะดูโมเดลเขาสักนิดหนึ่งนะคะที่เขาทำอยู่ค่ะเขาเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลนะคะประกอบด้วยสินค้าหลักก็คือไบโอดีเซลน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะกรีนซีรีนบริสุทธิ์แล้วก็วัตถุดิบผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตกรีนโซลีนนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะซึ่งก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็พลังงานลมนะคะดูผลประกอบการเขาสักนิดนึงสำหรับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ขออนุญาตตัดที่ปี57เลยแล้วกันนะคะปี57นะคะรายได้ของเขาอยู่ที่ 7,600ล้านบาทนะคะโดยประมาณค่ะแล้วก็พอมาปี58นะคะรายได้รวมขยับขึ้นมาเป็น 9,200 กว่าล้านบาทแล้วก็ไตรมาสที่1ปี59นะคะอยู่ที่ 2,400 กว่าล้านบาทค่ะดูกำไรสุทธินะคะในปี57กำไรเติบโตแบบสวยงามทีเดียวนะคะในปี57อยู่ที่ 1,600 กว่าล้านบาทนะคะปี58ขยับก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น 2,600 กว่าล้านบาทค่ะแล้วก็ไตรมาสที่1ปี59นะคะอยู่ที่700กว่าล้านบาทตากำไรสุทธิในปี57อยู่ที่ 21.16 นะคะเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปี58อยู่ที่ 29.17 ไตรมาสที่1ปี59ค่ะ 28.94 นะคะROE ก็ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะในปี57อยู่ที่ 31.38 ค่ะแล้วก็ปี58อยู่ที่ 37.32 นะคะในไตรมาสที่1ปี59ค่ะอยู่ที่ 35.92% นะคะเราสัมภาษณ์ผู้บริหารกันดีกว่านะคะว่าการเติบโตใน Business Model ที่เขาทำอยู่นะคะมีอะไรแตกต่างจากพลังงานทดแทนในธุรกิจอื่นๆบ้างแล้วอะไรคือการเติบโตในอนาคตของเขาที่จะเป็นโมเดลสำคัญนะคะวันนี้ค่ะเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยและให้ภาพรวมกันคุณอมรทรัพย์ทวีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อไหร่จะย้ายไปเสร็จค่ะ คำถามที่เป็นคำถามยอดฮิตมาก ใช่ไหมคะเพราะว่าmarket cap เราปัจจุบันเนี่ยเกือบจะแสนล้านแล้วนะ 90,000 กว่าล้านบาทแล้วอ่ะมากที่สุดแล้วก็ดูว่าแกปจะห่างจากบริษัทอื่นๆใน MAI มากครับก็ผมว่าไอ้เรื่องอยู่ตลาดไหนเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องรองนะฮะจริงๆวันนี้เราโฟกัสว่าเราจะทำธุรกิจยังไงให้มันประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้โปรเจกต์ที่เรามีในมือเนี่ยเราก็อยากจะทำให้มันเสร็จนะส่วนเรื่องย้ายไปตลาดจะเซตหรืออะไรเนี่ยผมว่าดูความจำเป็นมากกว่านะฮะคือถ้าวันนึงเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องไปแท็บกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักทุนสถาบัน อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นใช่ไหมโดยความจำเป็นบังคับตรงนั้นเราอาจจะต้องพิจารณากันอีกทีนึงแต่ถ้าณวันนี้ผมก็ยังไม่เคยคุยกันแต่ก็เห็นนักทุนสถาบันมาถือมากขึ้นนะคะก็มีบ้างครับมีบ้างส่วนใหญ่จะเป็นกองต่างประเทศค่ะซึ่งเขาสนใจแล้วก็เข้ามาเห็นการเติบโตของเราใช่ไหมคะเข้าไปดูย้อนประวัติของทางพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยตั้งแต่ราคา IPO ตอนนั้นเข้ามาในปี2556 5.50 บาทนะคะแล้วก็ราคาจากวันที่สูงที่สุดเนี่ยเกิน30 บาทใช่ไหมคะวันนั้นนี่ให้ผลตอบแทน300กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าราคาปัจจุบัน20กว่าบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะค่า PE ลดต่ำลงมาจากประมาณ180กว่าเท่าปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ28เท่าน้อยกว่า PE ของ MAI อีกทีนี้ต้องถามแล้วว่าการเติบโตของเราเนี่ยเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคงเห็นผลประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะเราใช้ business model ยังไงคะเราถึงเติบโตมาได้ตั้งแต่ปีที่เราตั้งบริษัทมาถึงปัจจุบันนี้ได้ค่ะคือต้องเรียนครับว่าจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเราทำไบโอดีเซลใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตอนนั้นธุรกิจไบโอเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะแข่งขันค่อนข้างสูงและเราเนี่ยตัวเราค่อนข้างเล็กนะเราก็เลยพยายามจะเขาเรียกอะไรต
้องการมีชีวิตนะฮะก็คือต้องการเป็นเซอร์ไวเวอร์เราก็เลยพยายามหาธุรกิจอื่นที่เราคิดว่าน่าจะมาช่วยซัพพอร์ตธุรกิจไบโอดีเซลนะตอนนั้นก็เลยไปจบที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะในปีไหนคะที่เริ่มเปลี่ยนเชงโมเดลตอนนั้นที่เราคิดกันเนี่ยคือประมาณปีปลายปี2551นะฮะแล้วเราก็ศึกษาตัวเนี้ยมาจนกระทั่งเราไปยื่นเอกสารเพื่อขอขายไฟเนี่ยตอนปลายปี2552ค่ะคือมันต้องได้ใบอนุญาตในการขายไฟมาก่อนใช่ฮะนะพอเรายื่นใบอนุญาตขายไฟเสร็จเนี่ยเราก็อีกประมาณสัก2ปีนะเราถึงได้พิจารณาออกมาว่าเราได้ใบขายไฟนะฮะตอนนั้นได้มากี่เมกะตอนนั้นเราได้โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์มาทั้งหมด270เมกะวัตต์ค่ะก็3ที่ก็เยอะอยู่นะฮะถ้าเทียบตอนนั้นนะฮะเยอะอยู่แล้วก็เราก็ไปซื้อขนาด8เมกะวัตต์มาที่นึงที่ลพบุรีฮะแล้วเราก็เริ่มที่ลพบุรีก่อนที่8เมกะวัตต์นะงั้นคือตอนที่เราเดินเนี่ยมันต้องมีการวางแผนนิดนึงฮะเรื่องการเงินเพราะว่าต้องเรียนว่าบริษัทตอนนั้นค่อนข้างเล็กนะฮะแล้วก็เรากำลังมองโปรเจกต์วันนั้นโซล่า3เฟส270เมกะวัตต์เนี่ยตอนนั้นใช้เงินต้องมีประมาณใกล้ๆ 30,000 ล้านตอนนั้นเข้าตลาดหุ้นยังคะยังไม่เข้านะฮะเงินที่ต้องการคือ30,000ล้านที่จะขยายธุรกิจไปสู่โมเดลใหม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือการวางแผนว่าเราต้องเดินสเต็ปยังไงใช่ไหมฮะการเข้าตลาดก็เป็นแผนอันนึงที่เราวางไว้ว่าเราต้องเข้าประมาณช่วงปี56นะถามว่าทำไมต้องเป็นปี56เพราะว่ามันเป็นปีที่ผมต้องเริ่มสร้าง90เมกะวัตต์แห่งแรกที่นครสวรรค์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าตลาดทุนตรงนี้ไม่ทันเนี่ยมันก็ต้องไปเดินทางอื่นละเพราะว่าต้องกู้แบงค์กู้แบงค์นั้นแน่นอนฮะเรากู้เยอะอยู่ละแต่ว่าไอ้ส่วนทุนเนี่ยฮะคือแบงค์เนี่ยคงไม่ให้เรากู้ 100% ใช่ไหมส่วนทุนประมาณสัก 25% เนี่ยก็ประมาณสักพันกว่าล้านตอนนั้นนะฮะเราก็ต้องไปหาจากที่อื่นซึ่งอาจจะต้องเป็นการว่าโอเคเราอาจต้องไปขายให้บริษัทใหญ่ในราคาที่อาจจะต้องถูกลงเพราะไม่มีราคาตลาดใช่เพราะฉะนั้นการเข้าตลาดก็เป็นคีย์แฟกเตอร์อันหนึ่งที่ว่าผมวางไว้ว่าภายในปี56เราต้องเข้าใช่ไหมคราวนี้ก่อนปี56เราก็มาถอยกลับมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดคิดว่าเราเป็นคนสมมติจะมาลงทุนนะฮะอยู่ดีๆบริษัทนี้ไม่เคยทำโรงไฟฟ้าเลยวันดีคืนดีผมจะมายื่นไฟลิ่งแล้วบอกว่าเออเนี่ยผมจะทำ90เมกะวัตต์ซึ่งมันใหญ่มากผมว่าคนเชื่อคงยากใช่ไหมฮะว่าหนึ่งเอ้ยคุณทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีประวัติที่จะทำแล้วแบ็คกราวด์ผู้บริหารทุกคนไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือเราก็เลยไปเทคขนาด8เมกะวัตต์มา1โรงแล้วก็ทำนะฮะทำอันนี้วัตถุประสงค์2อย่างก็คือ1เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกผมทำได้นะฮะสองเนี่ยเพื่อเป็นการตอบนักลงทุนทั่วไปว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยมันสร้างกำไรได้จริงคือถ้าย้อนไปตอนนู้นเนี่ยมันก็ยังมีคนสงสัยเยอะนะฮะว่าเอ้ยแผงโซล่าที่วางไว้เนี่ยเจอแดดปุ๊บคุณจะทำไฟได้จริงหรือเปล่าการเก็บของเขาใช่ไหมฮะการเก็บของแสงเข้ามาใช่ประสิทธิภาพตรงนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเราทำเพื่อตอบโจทย์สองอย่างนี้นะฮะเพื่อแล้วอีกอย่างนึงก็คือเพื่อตอนที่เรายื่นไฟลิ่งไปเนี่ยมันก็จะมีกล่าวว่าอ่ะมันคือเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเพ้อฝันอยู่ในอากาศเพราะผมเชื่อว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาก็ต้องกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเกิดเข้ามาแล้วไปทำความเสียหายกับนักลงทุนตอนนั้นเราทำ8เมกะวัตต์เสร็จแล้วออกมาผลงานออกมาค่อนข้างดีนะก็เลยตามมาด้วยว่าเราเข้าตลาดได้ตอนต้นปี56ค่ะแล้วก็ได้เงินก้อนนั้นนะฮะมาทำที่ตอนนั้นได้มา 3,000 ล้าน 3,000 ล้านแต่จริงๆเราต้องการ 30,000 ล้านนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราโดยคือโดยแผนของโปรเจกต์เนี่ยผมสังเกตอ่ะผมจะวางปีละ1โปรเจกต์ค่ะนะเพื่ออะไรเพื่อ1ผมไม่อยากได้รู้เยอะนะฮะ2เนี่ยคือเราคิดว่าเราจะใช้เงินจากไอ้โปรเจกต์ที่มันเสร็จเนี่ยฮะหมุนกลับไปรีอินเวสต์เรื่อยๆมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องวางว่าแต่ละโปรเจกต์ต้องเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงไหนนะฮะคือถ้าดูเนี่ยจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันวางมาตั้งแต่ตอนปี52แล้วล่ะนะฮะว่าวันที่ผมไปยื่นครั้งแรกเนี่ยผมต้องคิดพวกนี้หมดละว่าผมจะต้องวางแผนการเงินยังไงแล้วเงินจะเกิดขึ้นยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจตรงนี้โดยเฉพาะที่เป็นการผลิตโซล่าซึ่งมันก็จะต้องใช้แผงแต่แผงตอนนี้มันถูกมากใช่ไหมฮะแล้วก็พลังงานลมก็เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดของธุรกิจนี้มันคืออะไรฮะที่มันจะประสบความสำเร็จไม่ประสบความคือผมว่าจริงๆมันเหมือนทุกธุรกิจนะฮะคือหนึ่งคุณต้องทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะนะฮะด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดผมว่าจริงๆคีย์มันแค่นี้เพราะสุดท้าย2ตัวเนี้ยมันโชว์กลับมาที่รีเทิร์นทำได้ทุกธุรกิจใช่ค่ะนะถ้าคุณจ่ายสูงเกินไปรีเทิร์นคุณก็จะน้อยเกินจริงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น
ทำต่อให้เราทำ efficiency ดียังไงแต่ถ้าเราคุมคอสไม่ได้ในมุมกลับมันก็ไม่ได้รีเทิร์นที่ดีนั้น2 อย่างมันต้องคู่กันนะฮะคอสของธุรกิจนี้คือต้นทุนหลักๆจริงๆมันคือไอ้พวกค่าอุปกรณ์นะฮะก็คือแผงโซล่าหรือถ้าเป็นกังหันลมก็คือตัวกังหันลมประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะถ้าเฉพาะแผงโซล่าเนี่ยผมว่าประมาณสักครึ่งนึง 50% เลยเหรอคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์โครงเหล็กนะฮะแล้วก็เป็นพวกงานซีวิลสายไฟอะไรพวกนี้ฮะแล้วตัวที่เป็นต้นทุนใหญ่ๆของเราตรงนี้เราบริหารจัดการยังไงฮะคือด้วยความที่ว่าผมทำไซส์ใหญ่เพราะงั้นเนี่ยไอ้เรื่องมาเก็ตไปตัวอำนาจต่อรองเนี่ยเราก็จะคุยได้ค่อนข้างดีคือในเททุกๆอย่างที่เราเดินเข้าไปคุยไม่ว่าจะเป็นตัวแผงโซล่าเหล็กสายไฟอินเวอร์เตอร์เราคุยได้ไซส์ที่มันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วเรามีโปรเจกต์ในมือเนี่ยให้เขาเห็นอีก2โปรเจกต์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการคนทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องมองอนาคตด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเริ่มไปคุยเนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้นทุนมันก็ทำได้แค่ค่าหนึ่งอะฮะเพราะว่าทุกคนมาทำธุรกิจเนี่ยเขาต้องการกำไรหมดถูกไหมฮะคือซัพพลายเออร์มาขายของผมเขาก็ต้องมีกำไรนั้นถามว่าลดได้แค่ไหนผมว่ามันลดได้ที่ค่าหนึ่งแต่สิ่งที่เราคอนโทรลด้วยตัวเราเองได้คือเรื่องของประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้านะคือแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่ละนะนี้เราเนี่ยก็ต้องพยายามว่าเอ๊ะทำยังไงให้ประสิทธิภาพของเราเนี่ยสูงที่สุดนะซึ่งพวกนี้มันต้องอาศัยก็เรียกนะฮะเวลาในการศึกษาความใส่ใจแล้วก็ทีมงานที่มีความรู้จริงๆลงไปศึกษารายละเอียดมันเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเรื่องของวิธีการบริหารจัดการของเราเองล้วนๆไอ้ประสิทธิภาพที่เราจะกักเก็บตัวพลังงานให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยกับการลงทุนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของโน้ตฮาวในการเรียกในการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมานะเพื่อลดลอสในระบบให้น้อยที่สุดซึ่งคือในการสร้างเนี่ยยังไงคุณก็มีส่วนที่มันสูญหายเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันกลับมาได้เยอะที่สุดนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยฮะว่าเราต้องลงไปศึกษาดูสิ่งที่เราทำแล้วเก็บเป็นข้อมูลนะฮะซึ่ง อย่างโมเดลของพวกผมเนี่ยจะต่างคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าพวกผมเนี่ยผมจะมีบริษัทลูกของตัวเองบริษัทนึงที่คอยลงไปจัดการเรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการควบคุมไอ้โปรเกรสงานคือเราไม่ได้เป็นลักษณะของการเซ็นสัญญาผู้รับเหมาแล้วเราก็ปล่อยเขาทำค่ะคือเราเอาทีมของเราเนี่ยลงไปเรียนรู้ลงไปคุมด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเลยออกมาว่าทำไมเราถึงสามารถทำเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีก็คือจะบอกเป็นหน่วยเซอร์เวย์อะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นอีกบริษัทหนึ่งเลยเป็นบริษัทลูกของเราซึ่งก็ไม่ได้ทำรายได้แต่ว่ามีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัทใช่ฮะแล้วก็พวกนี้มันคือโน้ตฮาวฮะในทุกๆแผนที่เราสร้างเนี่ยเราก็จะอิมพรูฟขึ้นเรื่อยๆเพราะเราก็จะเรียนรู้ว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าถัดไปเราก็จะเอาพวกนี้เข้าไปเหมือนกับว่าไปแก้พวกนี้ฮะในพลังงานทดแทนเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นการรับซื้อไฟจากภาครัฐเนี่ยก็ถ้าเป็นช่วงก่อนๆเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คงจะได้เปรียบกันในแง่ของค่ารับซื้อไฟใช่ไหมฮะแต่ว่าค่ารับซื้อไฟเนี่ยมันหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าคือการแข่งขันมันมีขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีมันถูกลงความได้เปรียบตรงนี้มันน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรคือจุดแข่งขันของเราฮะคือสุดท้ายมันกลับมาเดิมฮะประสิทธิภาพกับต้นทุนที่พูดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมยิ่งมาจิ้นเหลือน้อยเนี่ยในธุรกิจคือเมื่อก่อนเนี่ยคนอาจจะไม่รู้สึกเยอะฮะเพราะธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยมาจิ้นเยอะใช่เพราะฉะนั้นคุณจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ยังเหลือกำไรใช่ไหมฮะแต่พออย่างที่คุณเนาพูดนะว่าราคารับซื้อเนี่ยถูกลงเรื่อยๆตามต้นทุนที่ถูกลง แล้วก็การแข่งขันเนี่ยสูงขึ้นก็คือวันนี้ผมว่าคนเห็นเยอะแผงมาตั้งก็เก็บได้ละใช่คนเห็นเยอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการแข่งขันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถามบอกยิ่งภาวะอย่างเงี้ยมันต้องสร้างจุดแข็งตัวเองซึ่งเอาจริงๆมันเป็นสิ่งที่พวกผมอะคิดตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วว่าวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าวัฏจักรของธุรกิจนะฮะเมื่อไหร่ที่คนเห็นว่าคุณทำแล้วกำไรเยอะก็จะมาทำกันมันก็จะมีคนเข้ามาทำเหมือนมีน้ำตาลที่ไหนมดก็จะตามไปถูกฮะแต่คราวนี้ถามว่าเราเตรียมตัวเองยังไงคือเราเห็นอย่างนี้ก่อนเนี่ยเราเตรียมตัวเองได้คืออะไรเราก็ต้องสร้างทีมของเราเราต้องสร้างจุดแข็งของเราคือจะไปหวังจากข้างนอกเช่นจะไปต่อรองซัพพลายเออร์อย่างเดียวผมว่าอันนั้นเราคอนโทรลเองไม่ได้แต่ผมว่าสิ่งที่มันอยู่กับบริษัทก็คือจุดแข็งของบริษัทซึ่งก็คือพวกโน้ตฮาวพวกนี้ฮะที่ว่าเราทำมาเรามีโอกาสทำไซส์ใหญ่ๆมา3ไซส์เนี่ยผมว่า
เมืองไทยมันไม่มีใครมีโอกาสทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็น value ที่มันจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ต่อให้กับบริษัทได้ในภาวะที่การแข่งขันมันสูงขึ้นค่ะในแต่ละโครงการในแต่ละโปรเจกต์เนี่ย IRR ผลตอบแทนในการลงทุนมันต้องเท่าไหร่คะเราถึงจะคือเป้าหมายของเราเนี่ยต้องให้ได้เท่าไหร่เราถึงจะยอมที่จะลงทุนจริงๆเราก็มองกันอยู่ประมาณ18-20อะไรเงี้ยแล้วโดยในตลาดนี่มันประมาณสักเท่าไหร่คะถ้าทำแบบว่าไม่ต้องบีบกันมากไม่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพอะไรมากโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าผมว่าถ้าสัญญาที่เป็น FIT อันใหม่เนี่ยนะฮะที่5.66เนี่ยผมว่าถ้าแบบรีเทิร์นแบบตรงนี้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 10-12% แต่เราเป้าหมายเราคือต้องทำให้ได้18ใช่ฮะ18ก็คือกลับเข้าไปทำอย่างที่คุณอมรบอกว่าต้องลงไปเก็บข้อมูลในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตใช่ค่ะถ้าแต่ละโครงการที่มันอยู่ที่18เนี่ยโอกาสที่มันจะเพิ่มมากกว่า18เนี่ยเท่าที่ทีมงานเราดูเนี่ยมันมีโอกาสสูงไหมคะเพราะว่ามันจะอยู่ที่อัตราการทำกำไรสุทธิละถ้าตรงนั้นมันแบรนด์มันขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆมันมากขึ้นเรื่อยๆ ROE มันก็จะดีขึ้นด้วยคือถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์นะวันนี้นะฮะด้วยสกีมเนี่ย FIT ตรงเนี้ยผมว่าจะเกินไปตรงนั้นน่ะยากมากยากละเพราะว่าคือด้วยราคาที่มันถูกลงขนาดนี้เนี่ยในขณะที่ราคาแผงวัตถุดิบราคาแผงโซล่าเนี่ยมันลงก็จริงฮะแต่มันก็ลงถึงแค่ค่าหนึ่งเนี่ยแหละฮะมันไม่ลงต่อแล้วล่ะคืออย่าไปคิดว่ามันจะลงไปตลอดมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะในขณะที่พวกอุปกรณ์บางตัวเนี่ยกับมีราคาสูงขึ้นงั้นวันนี้มาร์จิ้นผมว่า 10-12% เนี่ยคือผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ reasonable แหละนะฮะเป็นแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้ง target ให้ทีมเนี่ยคือแค่ต้องการให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทุ่มเทเขาต้องใส่ใจในรายละเอียดทำยังไงออกมาโรงไฟฟ้าเราถึงจะแบบโอเคเสียหายน้อยหมายถึงว่าระยะเวลาที่มันต้องปิดซ่อมบำรุงเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะหรือถ้าจะทำก็ต้องวางแผนเช่นแทนที่คุณจะไปซ่อมกลางวันใช่ไหมฮะคุณต้องไปซ่อมกลางคืนเพราะกลางวันคุณต้องทำเงินในขณะที่กลางคืนเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ทำงานปุ๊บเราก็ไปซ่อมตอนนั้นคือไอ้รายละเอียดพวกนี้มันก็จะช่วยเก็บเข้ามาตัวละนิดตัวละหน่อยนะสุดท้ายมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของเราได้จริงๆในธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นซุปตาร์ขึ้นมาอยู่คนเดียวคือสร้างความโดดเด่นให้กับคนเดียวแล้วก็กินตลาดโดย market share ส่วนใหญ่เนี่ยคุณมองว่ามันมีความเป็นไปได้ยากไหมคะคือผมว่าฟังดูเหมือนตลาดมันแข่งขันสูงมากคือผมว่าตอนนี้โอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นคงยากแล้วนะเพราะว่าผมว่าวันนี้คนเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ผู้เล่นรายใหญ่ๆก็เยอะขึ้นคนที่มีทุนมากๆก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมคนที่มีความพร้อมเนี่ยมันเยอะมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยพอมันเกิดการแข่งขันเข้าไปในตลาดผมว่ามันก็จะได้เป็นลักษณะแบ่งๆกันไปฮะเพราะว่ามันคงไม่มีใครไปโดมิเนตตลาดได้ละและทีนี้โอกาสของพลังงานบริสุทธิ์เพราะว่าเราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเลยนะในช่วงของตั้งแต่ปี56ที่เข้าตลาดมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรายได้สุทธิเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณเกือบ 4,000 ล้านน่ะแล้วก็กระโดดมาปี57นี่คือ7,600 กว่าล้านเลยนะฮะทีนี้โอกาสที่มันจะกระโดดแบบนี้อีกในวันข้างหน้าเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จะใช้กลยุทธ์ยังไงมันจะโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้ได้อีกไหมหรือว่ามันจะเริ่มค่อยๆเฟดลงแล้วเรื่องการเติบโตคือไอ้เรื่องคือโดยความต้องการอ่ะพวกผมก็อยากให้มันเติบโตนะฮะนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนคุยกันว่าเราทำไงให้เมนเทนบริษัทได้แต่คราวนี้ถามบอกว่าวันนี้ก่อนบนความเป็นจริงเนี่ยเราจะโตอย่างเงี้ยด้วยโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์น่ะคงไม่ได้ละเพราะว่าแข่งขันสูงขึ้นมาร์จิ้นน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราคงทำได้แค่ว่าตัวพลังงานแสงอาทิตย์มันคงได้แค่เมนเทนค่ะนะฮะสิ่งที่มันจะเป็นอนาคตของบริษัทเนี่ยอันแรกเลยอาจจะต้องเป็นธุรกิจอื่นเช่นพลังงานลมละที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคือวันเนี้ยประเทศไทยเนี่ยคนที่ทำพลังงานลมยังไม่เยอะนะฮะแล้วก็โปรเจกต์ที่มันขึ้นมาก็ยังไม่เยอะมากทำไมเขาถึงยังทำกันไม่เยอะล่ะคะคือผมว่ามันคล้ายๆโซล่าสมัยก่อนนะก็คือคนยังมีคำถามเยอะเกิดความไม่แน่ใจนะคือ เวลาที่อะไรที่มันยังไม่เคลียร์เนี่ยฮะมันก็จะมีคนที่อยากรอดูก่อนถูกไหมกับคนที่อยากลองเข้าไปดูใช่ไหมฮะคราวนี้คนที่อยากลองเข้าไปดูก่อนเนี่ยถ้าสักเซสก็จะได้รีเทิร์นค่อนข้างสูงแต่ลองก่อนมันก็เสี่ยงก่อนถูกฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเราจัดการความเสี่ยงได้แค่ไหนใช่ไหมฮะความเสี่ยงของผมอาจจะไม่ใช่ความเสี่ยงของอีกคนนึงนะฮะความเสี่ยงของเขาอาจจะไม่ใช่ความเสี่ยงผมสุดท้ายคำว่าความเสี่ยงเนี่ยพวกผมไม่ได้กลัวนะฮะคือผมว่าความเสี่ยงมันมีแต่เราต้องรู้ว่าแล้วเราจัดการกับมันได้ไหมแล้วเรารู้ว่าความเสี่ยงเนี้ยมันมีความร้ายแรงแค่ไหนก่อนคือ
ถ้าเรามองเห็นว่าเช่นอันนี้มีความเสี่ยงจริงแต่ดาเมจสมมุติ50ล้านค่ะ100ล้านมันก็ต้องมานั่งดูเออเรารับได้ไหมใช่ไหมกับรีเทิร์นสมมุตินะฮะว่าถ้าคุณซักเซสคุณได้500ล้านหรือ 1,000 ล้านนะคือมันไม่มีทำอะไรไม่มีความเสี่ยงคุณเอายกเว้นคุณไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลถูกไหมฮะแต่ว่าความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็ต่ำด้วยถูกฮะคือถ้าเราอยากได้รีเทิร์นสูงผมว่ามันก็ต้องไปเข้าในธุรกิจที่คนยังไม่ค่อยหันมามองกันพลังงานลมเนี่ยเราก็ไปแล้ว8โครงการใช่ไหมตามที่แจ้งมาที่ตลาดหลักทรัพย์ทีนี้ตัวที่เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการพวกนี้เนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่คะถ้าพลังงานลมกับเปรียบเทียบกับโซล่าคือพลังงานลมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังทำอยู่ยังไม่ขึ้นมาโปรเจกต์แรกเนี่ยที่จะเริ่มจ่ายไฟจริงน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ถามว่าพลังงานลมมันรีเทิร์นดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะสู้แสงอาทิตย์สมัยที่เป็นแอดเดอร์ไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับแสงอาทิตย์ที่เป็นระบบ FIT เนี่ยผมว่าพลังงานลมมันดีกว่าประมาณเท่าไหร่ผลตอบแทนจากการผมว่าพลังงานลมน่าจะมีสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% นะฮะขึ้นไปถึง 20% เลยเหรอคะน่าจะถึงมันขึ้นอยู่กับตัวความเร็วลมด้วยค่ะแล้วเราแน่ใจได้ไงว่าถ้าเราปักธงที่ประเทศไทยแล้วลมมันคือมันธรรมชาติไงมันจะแบบเป็นไปตามที่เราคิดว่ามันเราจะเก็บได้พระอาทิตย์นี่มันฉายแสงตลอดเวลาลมนี่บางวันอาจจะไม่มาก็ได้คือสิ่งที่เราทำได้คือลมเนี่ยเราเก็บข้อมูลให้นานที่สุดเท่านั้นเองคือก่อนพวกผมจะทำโปรเจกต์พวกนี้ฮะผมก็ต้องไปซื้อเสาวัดลมมาเพื่อไปตั้งอยู่ในจุดที่ผมคิดว่าผมจะไปทำโครงการแล้วไอ้เสาวัดลมเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆว่าใน1ปีเนี่ยบริเวณเนี้ยมีลมมาความเร็วเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็เอาความเร็วพวกนี้ฮะข้อมูลเนี้ยมาวิเคราะห์โดยเราต้องไปจ้างเทิร์ดปาร์ตี้ข้างนอกให้เขามาทำสตัดดี้ให้เราแล้วเขาจะออกเป็นรีพอร์ตมาบอกว่าตรงจุดนี้เป็นยังไงเนี่ยมันก็จะมีจุดที่โอเคจุดไม่โอเคเราก็เลือกเอาว่าจุดที่ไหนที่เราคิดว่าโอเคเราก็เลิร์นโปรเจกต์จะเริ่มมีรายได้เข้ามาเป็นแบบเห็นชัดเจนเมื่อไหร่คะก็น่าจะผมว่าน่าจะปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ตอนนี้พอร์ตของเราเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มมีพลังงานลมเรายังผลิตไบโอดีเซลอยู่ใช่ไหมคะยังผลิตอยู่ฮะค่ะส่วนของพอร์ตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นภาพนิดนึงถ้าพูดถึงรายได้นะฮะแต่ละผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถ้าพูดถึงรายได้เนี่ยณเอาหน้าสิ้นปีที่แล้วแล้วกันรายได้จากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณสัก 40% ค่ะแล้วก็จากไบโอดีเซลเนี่ยประมาณสัก 60% ค่ะแต่ว่าพอในมุมของกำไรเนี่ยกำไรเนี่ยที่มันมาจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยมันประมาณสัก 95%แล้วมาจากไปดูเซลล์แค่ 5% โอ้โหอย่างนี้โอกาสที่มันจะเข้ามาสู่โซลาร์เซลล์กับลมเนี่ยเป็นไปได้สูงไบโอดีเซลก็อาจจะค่อยๆเฟดไปก็คงให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคือคงทำอยู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าคืออย่างนี้ฮะคือพอเอิญธุรกิจเราเนี่ยพอมองไซส์อย่างเงี้ยเขาจะมองอุ๊ยทำไมไบโอดีเซลไม่น่าสนใจเลยแต่จริงๆไบโอดีเซลมันไม่ได้ลงทุนเยอะไงฮะค่ะคืออย่างโรงไฟฟ้าผมลงนึงเนี่ยมันลงทุนประมาณ 8-9,000 ล้านไบโอดีเซลของผมมันลงทุนแค่ประมาณสัก600ล้านแต่มาจิ้นมันดีกว่าไหมล่ะคะมาจิ้นมาจิ้นมันสู้ไม่ได้หรอใช่ไหมคะมาจิ้นมันสู้ไม่ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ต้องลงทุนหนักแล้วไงใช่แต่ว่าอันอื่นมันต้องลงทุนหนักอย่างลมมันก็ต้องลงทุนหนักต้องใช้ทุนสูงใช่ถูกไหมคะแล้วกว่าจะคืนทุนพอลงทุนไปแล้วกว่าจะคืนทุนในภายในกี่ปีคะอย่างลมอย่างเงี้ยผมว่าลมก็ต้องมีสักประมาณสัก 7-8 ปีนะ 7-8 ปีโซลาร์เซลล์ล่ะคะโซลาร์เซลล์ผมว่าสักประมาณสัก5ปี6ปี5-6 ปีในระหว่างที่เรากำลังเข้าไปทดลองในพลังงานลมเนี่ยช่วงระหว่าง 7-8 ปีกว่าเราจะได้ลมกลับเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะใช้ตัวหลักด้วยการบริหารโซลาร์เซลล์ขยายเรื่องการลงทุนพื้นที่ไปเรื่อยๆอ๋อไม่ฮะคือเมื่อกี้หมายถึงตัวเวลาคืนทุนถูกมั้ยใช่ค่ะแต่หมายว่าไอ้ณวันเนี้ยตัวบิสเนสเนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวประมาณปลายปีเนี้ยลมมันขึ้นแน่ๆแล้วก็จะมีเข้ามาก่อนใช่ไหมครับผลิตลมขายไฟได้มีรายได้เข้ามาก่อนรายได้ก็จะเข้ามาแล้วพอร์ตมันก็จะเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะโซล่าก็จะอาจจะสัดส่วนโซล่าน้อยลงลมมากขึ้นแล้วไบโอก็จะยิ่งน้อยลงแต่เมื่อสักครู่นี้ถามคุณอมรไปยังตอบไม่ชัดนะคะเรื่องของการเติบโตในอนาคตเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เติบโตแบบก้าวกระโดดจากนี้ไปในวันข้างหน้าเอาประมาณสักสามปีก็ได้ไม่ต้องแบบยาวมากเราจะได้เห็นการแบบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาไหมคะเหมือนช่วงที่ผ่านมาไหมคือจะโตเยอะแบบที่ผ่านมาคงยากเพราะว่าฐานมันใหญ่ขึ้นค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าในแง่ของเม็ดเงินโอเคในแง่ของจำนวนบาทที่เพิ่มขึ้นนะผมว่ามันยังมี potential เพราะว่าเรายังเหลือโปรเจกต์ตัวพลังงานลมอีก260เมกะวัตต์ซึ่งน่าจะขึ้นอีกสัก2ปีจากนี้นะครับ
ส่วนอย่างอื่นเนี่ยคงต้องไปหาธุรกิจอื่นค่ะที่มันไม่ใช่ซึ่งก็กำลังมองหาเพราะว่าเรากระแสเงินสดเราดีมากใช่ใช่มันคือถ้าบริษัทเนี้ยถ้าพวกผมไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยต่อไปมันจะกลายเป็นบริษัทที่เงินสดเยอะค่ะแล้วเราก็จะกลายเป็นดิวิเดนด์สต็อกไปซึ่งเรายังไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราอยากให้มันเป็นหุ้นเติบโตอยู่ใช่จ่ายปันผลเท่าไหร่คะตอนนี้ปีที่ผ่านมาเราจ่ายผล10 สตางค์กี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิคะโอ้โหน้อยมาก 10% นี่ก็3 10สตางค์นี่ก็300กว่าล้านนะฮะกำไรสุทธิของเรามันปีแล้วมัน 2,000 กว่าใช่มั้ยก็10กว่าเปอร์เซ็นต์10กว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราก็ยังคงนโยบายนี้อยู่ว่าเงินที่ได้เนี่ยเราจะไปสร้างการเติบโตเรื่อยๆเพราะเราเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนน่ะใช่มั้ยคะใช่ฮะการขยายสัดส่วนการจ่ายปันผลก็อาจจะยังคาดหวังไม่ได้ตรงนี้ไปดูเรื่องการเติบโตดีกว่าคือจะให้จ่ายปันผลเยอะๆในช่วงนี้ผมว่ายังคงทำไม่ได้แน่ๆนะอย่างน้อยๆเนี่ยคือจนกว่าผมจะทำโครงการลมที่ชัยภูมิเสร็จอันนั้นน่ะถ้าเราไม่มีโปรเจกต์อื่นละผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผมจ่ายปันผลได้สูงขึ้นแต่ผมว่าลึกๆจริงๆอ่ะอินเวสเตอร์เขาคงไม่อยากได้รีเทิร์นจากดิวิเดนด์เท่าไหร่หรอกผมว่าเขาอยากให้ผมมีโปรเจกต์ใหม่แล้วก็มีโกรทให้กับบริษัทใช่ผมว่าเขาอยากได้ตรงนั้นมากกว่านะฮะส่วนดิวิเดนด์เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงผมคงพยายามจะจ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราคงดูความเหมาะสมนะฮะว่าด้วยเงินที่เรามีในมือเนี่ยแล้วเราต้องเอาไปใช้ประมาณเท่าไหร่ส่วนที่เหลือผมคงจ่ายเป็นดิวิเดนด์ออกมาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่า PE ของเราตอนนี้เหลือ28 เท่าแล้วก็ของ MAI เนี่ยประมาณ50 เท่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยดึง MAI เขาขึ้นตอนนี้เราพยายามดึง MAI เขาลงแล้วค่า PE ตัวที่ค่า PE เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆไหมคะการทำนั่นหมายถึงการทำกำไรของเราจะมากขึ้นแน่นอนฮะคือด้วยโปรเจกต์ที่มันขึ้นมาอย่างปีนี้ใช่ไหมฮะปีนี้ผมมีขึ้น2 โปรเจกต์แน่ๆคือพิษณุโลกซึ่ง COD ไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวโครงการลมที่ภาคใต้นะฮะสองอันนี้สมมติเสร็จเนี่ยปีหน้าไม่ต้องปีหน้าในปีนี้มันก็ทำให้กำไรของบริษัทเยอะขึ้นแน่นอนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะมีลม260 เมกะวัตต์อีกที่ชัยภูมิตรงนั้นเนี่ยก็คงกำไรอีกพอสมควรค่ะในสุดท้ายแล้วเนี่ยฐานกำไรของเรามันจะใหญ่ขึ้นถ้าราคามันยังอยู่แถวเนี้ย PE มันคงลงเรื่อยๆนะคราวนี้มันก็ต้องดูว่าตลาดเนี่ยจะให้ PE ผมที่เท่าไหร่ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวมันก็คงไปรีเฟล็กที่ราคาหุ้นเนี่ยกับกองสำเร็จนี่ค่า PE ปัจจุบันนี่ให้ไปยังให้ราคาให้ value ไปยังผมว่าเขาน่าจะ price in เข้าไปแล้วผมว่าวันนี้สิ่งที่เขาคอนเซิร์นคือเรื่องลมฮะคือผมเชื่อว่าวันนี้นักลงทุนหลายคนเนี่ยยังกลัวลมอยู่ต้องพูดอย่างนี้ว่ามันจะจริงไหมแล้วมันจะทำออกมาได้ดีจริงไหมซึ่งผมก็ลุ้นนะฮะแต่ผมส่วนตัวผู้ผมเชื่อว่ามันออกมาค่อนข้างดีนะฮะแต่เดี๋ยวรอดูตอนที่มันโอเปเรตจริงครับผมอย่าไปกลัวนะคะลมเย็นนะคะ มาแล้วเย็นนะคะแต่ก็ต้องรอพิสูจน์อย่างเดียวที่คุณอมรบอกนะคะปลายปีนี้ค่ะก็จะเริ่มพิสูจน์ชัดเจนแล้วแต่ว่าเรื่องของการคืนทุนก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงไปพร้อมกับ EA ว่าท่านจะไปพร้อมกันหรือเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณคุณอมรมากนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมค่ะฟังจากผู้บริหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องลองฟังจากนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพคุณวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลแล้วก็นักลงทุนหุ้นคุณภาพนะคะหรือว่านักลงทุนหุ้นคุณค่านะคะดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะเขาจะมีมุมมองอย่างไรนะคะกับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ช่วงหน้าเรากลับมาพักกันสักครู่ค่ะ